เอาแล้วนะฮะวิถีของบูชิโด EP ที่2ผมได้ทำการเก็บเรเวลไปแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งนะ 7-8 แสนผมก็ได้สเตตมานะครับประมาณนี้นะสถานะนะครับเรเวล70ยังเหลือตังอยู่ประมาณ 20,000 นะฮะเดี๋ยวจะเอาไว้ตีดาบนะครับผมจำเป็นต้องตีดาบที่ถืออยู่นี่นะครับไม่มีดาบอะไรแล้วนะเพราะว่าเราคือบูชิโดเราจะบ้าบูชิโดนะฮะวาร์ปกลับมาที่เอเลนนะครับเอเล่ดิโหมดเอเล่เฮ้เฮ้ก็มีแม่มดอยู่นะครับเราจะเข้าไปคุยตอนนี้ไอ้แน่นหลับถ้ามันหลับอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถฟันได้ไหมนะเดี๋ยวเราจะลองฟันดูนะไม่ได้ด้วยหรอฮะม้ามเหรออ๋อโอ้แสดงว่านี่อาจจะเป็นภาพลวงตานะฮะไม่ย่อยมาสิจ้ะน้องน้องหน้าตาเป็นอย่างนี้วะมีสองหน้าด้วยหรอทำไมต้องมีสองหน้าวิญญาณไม่ครบเครื่องหรอเข้าไม่ครบร่างหรอหรือเท้าน้องนะหรือว่าผ้าไหวแต่ขาไม่ไหวนี่มันผีชัดๆแล้วนี่อะไรเนี่ยชุดขนนกหรออ๋อดูทรงพลังฮะข้างในหมวกมีหนอนด้วยหรอคุยแล้วกันสวัสดีผู้มัวหมอยเออไม่ใช่มีมืออยู่สี่มือจึงออกตามหาดูซิว่าเป็นเจ้าออร่าแล้วก็จะได้กระดิ่งมาแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆโดยไม่คุยกับนางนะฮะเราจะต้องไปซื้อนะครับมันเสียตังค์เราเป็นคนมูชิโดก็ต้องขี้เหนียวอยู่แล้วฮะเรียบร้อยฮะมันก็จะบอกติวตอเรียลเราว่ากระดิ่งนี้มันเรียกได้ด้วยนะไปฮะเรียบร้อยแล้วกาเล่ก็ตื่นมานะครับเข้าไปฟันตอนนี้ก็มันก็ด่าเลยนะคราวนี้มาที่คลังไอเทมนะครับนี่เราก็ไม่ใช่สิมาที่อุปกรณ์นะฮะเราก็จะใส่นะครับใส่หมาเข้าไปนะฮะนี่มั้ยเราก็จะสามารถเรียกหมาได้นะครับกดลงนะฮะแต่ว่ายังไม่มีสัญลักษณ์ให้เรียกนะครับเอาละในเมื่อได้แล้วคราวนี้เราจะต้องหาซื้อหินนะครับตีบวกนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปบุกถ้ำนะครับเพื่อฆ่าเจ้าคริสตันนะฮะฆ่าหัวหน้าถ้ำเพื่อชิงกระดิ่งมานะครับว่าไม่มีขายด้วยสิคราวนี้มาดูคนต่อไปนะฮะมีใครขายอีกไหมเราจะหาคนขายนะครับคนขายนายอยู่ไหนหญิงอังคลีบริเวณตรงนี้ฮะจะมีอยู่หนึ่งคนนะครับนี่บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเขานะฮะจะไปซื้อหินจะขายหินอยู่นะถ้าเราไม่ตีดาบนะครับเราจะสู้ใครไม่ได้เลยเอ้ยไอ้นี่เอ้ยตังค์หนึ่งบาทโอ้มีด้วยนะครับเห็นไหมฮะโชคดีจริงๆเลยเราจะเข้าไปจัดการมันจัดการมันอู้หลบแล้วเราก็ได้สงครามสะโพกสลาตันอึดหนีนะไม่สู้ฮะข้างข่าวกลัวจะโดดไปปุ๊บเก็บตังค์อย่างความเร็วหาควันไฟแถวๆนี้นะมีควันไฟอยู่อยู่ไหนนั่นไงนี่นะฮะนี่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ต้อนรับลูกค้าของข้าเราจะซื้อหินตีบวกนะ3ชิ้นนะครับ600บาทนะเราจะยังไม่ซื้ออะไรนะครับแล้วเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะหาพ่อค้าอีก1จุด
นั่นก็คือบริเวณนี้จะมีอีก1จุดนะครับนี่บริเวณนี้ส่วนบริเวณนี้ไม่มีพ่อค้านะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านนี้แล้วกันขึ้นไปด้านนี้แล้วก็ไปหาพ่อค้าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีที่ให้เราขึ้นไปได้อยู่ตรงไหนเนาะไหนเนาะนี่เราต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะครับตอนนี้เรามีหินตีบวกอยู่ไม่ค่อยเยอะนะเจออีกตัวนึงแล้ววันนี้เป็นเท่าสงครามสุดเจ๋งนะฮะของสายศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไหนน้องอย่าเพิ่งไปนี่นะเท่าสงครามคมดาบศักดิ์สิทธิ์ขอบอกเลยโคตรเจ๋งโดดขึ้นไปเลยฮะแล้วก็ไปต่ออันนี้ต่อนะครับโดดขึ้นมาบริเวณนี้นะครับชึบว่าจะเจอวิหารใช่ไหมครับวิหารตรงนี้เราก็มีศัตรูอยู่ด้วยนะครับแต่เราจะไม่สู้มันนะนี่เห็นไหมมันลอยอยู่ตรงนู้นนะแล้วตรงนี้ก็มีให้ใช้กุญแจด้วยนะครับกุญแจดาบหินนะไม่มีไปดีกว่าจะได้เครื่องรางเต่าเอ้ยทีเปียเราจะยังไม่ฆ่าทีเปียนะครับเดี๋ยวเราจะต้องชวนเพื่อนมาช่วยฆ่านะจะได้ทำเควสไปด้วยนี่นะฮะเจอพรตรงใกล้ๆทีเปียนะครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวจะไปยังจุดตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะหาพ่อค้าอีกคนหนึ่งดูซิว่านายมีของขายให้เราบ้างไหมเราต้องการหินตีบวกนี่ฮะเจอไฟกำลังย่างอะไรอยู่ใช่น้องย่างอะไรใช่น้องซื้อหน่อยมี3เม็ดนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้มาดูพ่อค้าคนต่อไปไม่มีสินค้าข้าก็ไม่อยากคุยด้วยพ่อค้าคนต่อไปนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไกลเลยนะครับเดินทางไกลเราจะเดินทางจากตรงนี้นะลงไปด้านล่างฟึบผิดทางทางนี้นะฮะจะเดินมาตามทางนี้กันควบไปเรื่อยๆเนี่ยอัดสดเล่นสดท่านชายน่าสงสารแต่มันมีดาบเจ๋งนะดาบโนเบิลอะไรสักอย่างเนี่ยมันดอกระหว่างทางก็เจออะไรก็หัดฟันนะครับฟันดูเดี๋ยวต้องสู้บนหลังม้านะแล้วเจ้าพวกนี้ก็แบกสมบัติมาด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสายบูชิโดไม่ต้องการนะเราก็จะปล่อยมันไปแต่ถ้าต้องการความมันก็ไปได้แล้วบริเวณตรงนี้ก็มีมังกรด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีเท่าสงครามสำหรับสายซามูไรด้วยนะต้องแวะเก็บนะครับแต่ขอบอกเลยว่ามีน้องปูจ๋านะอืดน้องปูสุดน้องปูระวังน้องปูนะชุบอุ้ยอย่าเพิ่งไปที่น้องชุบ
นี่ฮะเท่าสงครามฟันพริบตาก็เหมือนที่เราใช้อยู่นะครับนี่รีบไปที่พรนู้นเลยนะฮะนี่เป็นเท่าสงครามสำหรับสายซามูไรนะครับน้องปูตามมาไหมไม่ตามนะเอาละเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะลงไปเพราะใครคนหนึ่งระหว่างทางจะมีหินอีกก้อนหนึ่งนะฮะให้เราเก็บโอ้ยมีวิวด้วยโชว์เป็นไงเล่าตรงนี้ต้องระวังนะครับมีเกาทันโคตรใหญ่ยิงทีตกเลยฮะตกมาแล้วก็จะมีให้โฉบเก็บหินด้วยนะครับเอ้ยนี่มันรถเข็นพระบิดาโอ้ยเต็มๆเลยตรงนี้นะฮะเก็บมันหนึ่งอันแล้วก็เก็บตรงนี้ฮะกุญแจดับหินอีกหนึ่งอันนะแล้วก็มีพรตรงนี้นะครับควบด้วยความรวดเร็วเอ้ยเสียพลังจะเก่าทันสายสมุไรนี่ตัวมันจะอ่อนมากเลยนะครับจะขอเติมพลังแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีน้องคนนี้อยู่นะฮะแต่เรายังไม่คุยไว้เดี๋ยวเรามาทำเควสของเขากันนะครับเฮ้ยแกกินอะไรกันเนี่ยเนื้อเหรอเนื้อชิ้นขาวคือเนื้อมนุษย์หรอตังนะได้หินแร่เบอร์2ด้วยเป็นไงเล่าแล้วก็มีเท่าสงครามที่เก็บอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเท่าสงครามที่เกี่ยวกับธนูนะฮะธนูไปไหนเนาะอย่าเพิ่งไปเอ็งแมงกิ้งขี้เป็นไงเล่าชีวิตของเจ้าโอ้แข็งฮะเรียบร้อยฮะก็เป็นเท่าสงครามที่สำคัญสำหรับธนูด้วยนะครับแล้วก็บูชิโดอย่างเราโอ้ยไม่นะไม่สู้หลบนะอย่าเจอนะครับขอบอกเลยตายโหดนะครับตัวนี้เรียบร้อยเราก็ไปหาพ่อค้าคนนี้นะครับแนะนำว่าหลบหน่อยนะฮะหลบหมอบก็ได้แล้วก็คุยนะครับเฮ้ยนายเห็นผู้ชายคนนั้นไหมช่างน่ากลัวนี่นะครับเราก็จะมีหินแร่เบอร์1นะฮะแล้วก็หินแร่เบอร์2ด้วยนะครับแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยนะฮะนี่เครื่องรางนะฮะแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยนะครับนี่เพิ่มอีกอันนึงเรียบร้อยหมดภารกิจบริเวณนี้นะครับเอ้ยใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ของสักหน่อยนะครับนี่ปึ๊บนี่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรามีคลังไอเทมนะครับเราก็มาดูที่หินของเรานะมี15แล้วก็อันนี้อีก1นะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปเก็บเมล็ดสีทองสักหน่อยนะครับเมล็ดสีทองของฉันอีก1เม็ดนะเฮ้ยไม่ใช่บริเวณนี้นี่มาตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ระวังนะฮะพี่โกเลมโกเลมมันยิงตูดขาดดูเนี่ยยังโหดนี่เมล็ดสีทองนะฮะ1เม็ดเอ้ยดูเนี่ยแม่งยิงมาตั้มนี่คือปราสาทโมนนะครับปราสาทโมนสูงแต่ไปได้ชั้นเดียวเราก็จะไปกันเลยครับเก็บเมล็ดสีทองเรียบร้อยแล้วไม่มีธุระอะไรกับบริเวณนี้ยกเว้นจะมาตีนกเน่านะฮะเราจะต้องเก็บแผนที่ตรงนี้ด้วยจึ๊กๆๆ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 
หลบหน่อยหลบหน่อยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็แอบๆหน่อยนะครับแม่ย้อยกลัวแต่เราไม่สนใจเรามาทางนี้เลยนี่ฮะท่าทางเหมือนจะวิ่งตามมาเรามาขึ้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป
เก็บหินความทรงจำอีกสักหน่อยหนึ่งที่บริเวณนี้นะนี่ที่บริเวณนี้อ่ะจ้ะที่บริเวณนี้นะครับเป็นหอคอยปิดผนึกด้วยพลังเวทมนต์ฝนตกระนาวเราจะต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะฮะตามหาปาฏอสูรนะครับจุดที่1 นะครับนี่บริเวณนี้นะฮะนี่จุดที่1อยู่บริเวณนี้แล้วก็จุดที่2นะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้าแล้วก็ฟันจุดที่3นะครับเราจะมายังบริเวณนี้นะฮะมันเป็นเต่าล่องหนนะครับเต็มเห็นไหมใครอ่ะใครมาทำอะไรแถวนี้อ่ะรู้สึกว่าไม่ถูกใจเลยนี่เรียบร้อยอ่ะหอคอยเปิดแล้วเราก็จะขึ้นไปเอาของกันความสนุกของเกมนี้อยู่ที่อะไรแบบนี้นะครับตลกหกห้าดีขึ้นไปกริ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 กเอ้ยบูชิโดอย่างเราต้องแอบขโมยของอ่ะทำไมเกมแนวนี้มันต้องขโมยของกันด้วยเนาะฝึกให้คนไปขโมยเหรอเรียบร้อยครับนี่โชนี่หินแห่งความทรงจำเอาละในเมื่อเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่พรนะครับแต่ว่าบริเวณนี้จะมีคนขายของอยู่นะฮะซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคนนี้กันเพื่อที่จะไปดูซิว่าเขามีหินตีบวกไหมนะครับนี่กระต๊อบเขาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะไปยังหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับนี่บริเวณนี้มันมีหมู่บ้านอยู่เราจะเข้าไปเก็บถ้วยนะฮะอุ้ยลงมาทำหยังอุ้ยพี่ม้ามันมาอุ้ยน่ากลัวโอ้ยว่าไงพี่ม้ามาเที่ยวกับผมไหมโอ้โหทหารมอรอตรีโอ้ยพี่ม้ากินแพะแถวนี้ไหมเนื้อแพะบอกนะพี่ม้าพี่ตามมาถึงไหนว้ายพี่หมาแม่งโหดเก็บมาของหน่อยฮะเก็บของฮะโอ้ย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 พยายามขึ้นมาบนเนินทางด้านขวานะครับมันจะมีโบสถ์อยู่โบสถ์อะไรสักอย่างโอ้แถวนี้แบบว่าดอกไม้สวยเนี่ยไม่รู้ใครปลูกขึ้นมานี่เราก็จะมาขโมยของในนี้กันนะแฟบเราก็ได้แฟบนี่เราก็โดดออกมานะครับโดดออกมาเดินรอบโบสถ์หน่อยเดินรอบโบสถ์มีใครอยู่ไหมเอ้ยพี่คนเดิมขายของอยู่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาบริเวณนี้สักหน่อยนะครับชึบเรียบๆเคียงๆมาทำอะไรอยู่วะนี่เก็บซะเลยไม่มีใครมาตีตูดไหมมีพรอยู่นะครับนี่จะมีพรอยู่ฟึบเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เราได้จุดพรมาแล้วเอตรงนี้มันเหมือนจะเคยมีลมหมุนอยู่นะตกไปก็ตายนะครับตกไปตายแง่มๆตกไปตายแง่มๆนี่ไงลมหมุนแต่ว่าโดดไม่น่าจะถึงนะฮะใครเผาไฟอะไรอยู่จ้านี่ฮะมีพ่อค้าอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่
ไม่ใช่กลับมาที่เดิมนะฮะไม่มีใครเป็นพ่อค้าเลยเราก็เดินกลับไปนะครับเราได้มา2อย่างฮะก็เป็นมนตราไฟนะมนตราคลั่งเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะครับนี่มาทางนี้แล้วเราจะไปบริเวณนี้นะฮะ1จุดนะครับแล้วก็โบสถ์ตรงนี้อีก1จุดนะฮะแล้วก็มาที่นี่อุ้ยพี่ทหารมาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเสร็จเราไปเลยอย่างกว้างโชเดินมาเรื่อยๆนะครับมีหอประชุมการอยู่ด้วยไม่สนใจนะไปก่อนเพื่อความแข็งแกร่งมีพรอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับฟึบพรสองจุดนี้มันจะอยู่ใกล้กันเลยนะฮะนี่เราจะต้องไปสะพานไม้นะครับนี่สะพานไม้บริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่ดอกดาบนะครับดาบเลือดสาดสักอย่างหนึ่งดอกยากยากไว้มีโอกาสจะมานะครับสายเลือดสาดนี่ฮะเห็นโบสถ์อยู่ด้านบนนะครับฝนตกตลอดเลยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเนี่ยโนเบิลโนเบิลพวกนายพวกนายเนี่ยหาอะไรมันๆดีกว่านะนี่เจ้าคนนี้แหละตัวแสบชอบเอาไฟจี่ตูดเราจบเรียกเพื่อนละน้องชั่วว่าไงจะไปไหนพี่คนนั้นล่ะมีดาบนะพี่คนนั้นก็มีดาบเราจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะจามหัวมันเลยสมุนไพรโอ้ยอะไรเนี่ยน้องรู้สึกว่าน้องอ่ะแน่จริงเอาปี่มาตีหัวพี่เดเออเงี้ยเข้ามาเงี้ยเข้ามาเข่าเขาเฟื่อมนะเสียบแม่งเลยจวดเอ้ยฆาตกรรมครับถ้าฆ่าหมดเราก็จะได้แต้มนะได้เลือดคืนนะครับนี่เก็บถ้วยมาริกานะครับแล้วก็เก็บพรนะโบสถ์นี้ก็มีดันด้วยนะครับมีดันสำคัญอยู่นิดหน่อยเอ้ยผีโอ้โหไม่เจ้าโว้ยผีมาไปแล้วเราไปจุดหมายต่อไปกันเลยครับนี่ไปซื้อตะเกียงนะนี่มาที่จุดที่3นะครับจะเห็นลิฟต์ลิฟต์นะจุดที่3แฟบแฟบตรงนี้ก็จะเป็นเมืองล้างนะเป็นซากล้างของเซเลนนะครับถ้าทำเควสของเซเลนก็จะต้องมาแน่นอนนี่ตรงนี้ก็จะมีคุกด้วยนะครับถ้าอยากจะได้ของนะก็ลุยคุกได้เลยเรียบร้อยฮะเราจะมาเก็บพรแล้วก็ถ้วยอ่ะอีกหนึ่งเรียบร้อยนะฮะจุดต่อไปนะครับไปซื้อหินและก็ตะเกียงนะครับหลบหน่อยนะฮะเดี๋ยวตกตาย
ปเก็บเลยเช็ดตรวจสอบเช็ดรูปปั้นเหล็กสีทองดูดิเจ้าเออดิไปละกระท่อมน้อยก่อยใจอยู่ที่นั่นนะฮะเรียบร้อยภาวนาให้มีหินตีบวกขายนะครับนี่ที่นี่ก็มีนักล่ากระดิ่งด้วยนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดาไกลโพ้นเช่นนี้นี่ไงเบอร์2นะฮะ3เม็ดแล้วก็มีอันนี้อีก1นะครับแล้วก็นี่อีกซื้อนี้ด้วยนะครับแพงจังนี่ก็แพงนะฮะแต่เราจะค่อยกลับมาก็ได้นะครับเพราะเรามีจุดวาร์ปแล้วเราจะไปพรกันเลยนะครับเพื่อไปตีดาบเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวอัพจอกศักดิ์สิทธิ์ก่อนชึบเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูนะเรียบร้อยเพิ่มเต็มๆนะแล้วก็ไปตกกลมกันไม่เยอะไปตกกลมไม่เยอะน้องน้องทำไมอยู่ในป่าแล้วเจ้าเข้าใจแล้วมาอื้อหือเอ้ยวิวเรียบร้อยฮะเรามาที่โต๊ะกลมแล้วนะครับเราจะไปดูที่ยายคนนี้นะว่ามีอะไรขายประตูแรกคือก่อนเซตอันนี้ก่อนรู้สึกว่าเราจะมีของมาให้เซตแล้วนะครับมันคือตะเกียงนี่เซตมาเลยเรียบร้อยฮะ4ช่องของเราได้เซตแล้วแกมีอะไรขายบ้างนี่มีอันนี้1อันนะครับมันคือหินความทรงจำฮะก็ตอนนี้เราจะยังไม่ใช้นะไม่มีตังค์ว่างั้นเถอะไม่ซื้ออะไรเลยเรามีหน้าที่เก็บตังไว้ตีดาบนะฮะมาที่ช่องนี้นะครับมาที่ตรงนี้จะเจอกับคนตีดาบเราจะต้องตีดาบ1เมื่อกี้เนี่ย2 6 12โอ้ใช้12เม็ดนะฮะอีกแล้วเบอร์2ขาดอีกเม็ดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นบวก5เข้าไปแล้วนะฮะเรียบร้อยหรือตังค์เท่าไหร่หรือเป็นหมื่นโอเคถ้าเหลือเป็นหมื่นนะครับก็อัพก็ไม่ได้เราจะต้องไปซื้อนะฮะกุญแจดาบหินนะเดี๋ยวลืมนะฮะแจดาบหินแล้วก็เท่าสงครามนะครับซื้ออันนี้นะครับคัดลอกเท่าสงครามได้อันนี้ซื้อนี้ก่อนนะฮะนี่อันนี้ยังไม่เอานะครับรอวันหลังเรายังไม่ใช้นะชุบเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเขี่ยปุ่มเราก็จะสามารถไปเก็บกระดิ่งได้แล้วนะฮะก็ EP นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นการเตรียมพร้อมนะฮะก็คืออัพเวลเรียบร้อยเก็บหินเก็บเมล็ดเก็บถ้วยนะครับเก็บหินความทรงจำพอสมควรพร้อมที่จะลุยแล้วนะ EP หน้าเราจะพาไปลุยเก็บกระดิ่งนะครับเพื่อให้ดาบของเราแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปสู้กับอะไรนะเพื่อชิงดาบนะฮะเพื่อชิงดาบอะไรสักอย่างมูนเวลใช่ไหมฮะเราจะไปชิงดาบมูนเวลกันใน EP หน้านะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับในคลิปนี้อุตส่าห์ทำให้เลยนะฮะสายสมุไรฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ